รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบุญแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00-4:00 น.เราพบกันที่นี่นะครับส่วนฮอตไลน์สายด่วนในการติดต่อพูดคุยโดยตรงกับทางรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับรายการหรือสนใจอยากจะสำรองที่นั่งนะครับในงานสัมมนาใหญ่ประจำปีของเราซึ่งเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วในงาน Money Plus The Exclusive 2014เสาร์27กันยายนนี้เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับงานนี้2วงครับต้องบอกว่าคับคั่งแล้วก็เข้มข้นเลยวงแรกครับลงทุนหุ้น World Class 2015นะครับต้องบอกว่ารวบรวม 4MD ขึ้นเวทีพร้อมกันคุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์จากธนชาติคุณต่ออินทวิวัฒน์จากแมนูไลฟ์คุณธีรนาถรุจิเมธาภาสจากทิสโก้และคุณพียงวนิชจาก Morning Star Research ประเทศไทยนี่เป็นวงแรกครับคึกคักเข้มข้นมากๆวงที่2ครับ Premium Stock in Focusคุณเพ็ญจันทร์จาริกเกษมจากปตท.สผ.คุณประเสริฐมลิตนพรจากชการช่างจำกัดมหาชนและคุณมยุรีโชวิการจากเมย์แบงก์กิมเองนะครับมาดูพื้นฐานของหุ้นนะครับที่มีปัจจัยพื้นฐานดี2บริษัทนี้รวมทั้งกลยุทธ์การลงทุนหุ้นในปีหน้าและหุ้นเด่นอื่นๆที่น่าสนใจลงทุนในระยะกลางและระยะยาวนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากสำรองที่นั่งด่วนนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่แล้วนะครับเบอร์นี้ครับ0819849735หรือจะไลน์มาก็ได้ครับ ID ของเราคือคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.yutcareyou.com ก่อนก็ได้นะครับเชิญได้เลยครับคุณผู้ฟังครับส่วนช่วงนี้ครับมาดูอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับบลจ.กรุงศรีเสนอขายกองทุนกรุงศรีตราสารหนี้ 6M109เสนอขายตั้งแต่วันที่9ถึง15กันยายนนี้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับ02-657-5757 02-657-5757 หรือที่เว็บไซต์ www.krungsiassets.com นอกจากนั้นครับทางบลจ.กรุงศรีขอเชิญชวนนะครับร่วมสัมมนาในหัวข้อ Global Small Stock Big Growth Potential นะครับบรรยายโดยมิสเตอร์เอสวินลูโก้นะครับและคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีงานจะมีในวันพฤหัสบดีที่11 กันยายนนี้ณชั้น1อาคารเพลินจิตทาวเวอร์นะครับใกล้ๆกับสถานี BTS ชิดลมตั้งแต่เวลา 9:30 นถึงเวลา 11:30 นโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 9:00 นถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กรุงศรีได้เลยช่วงนี้เลยครับคุณผู้ฟังครับสำรองที่นั่งด่วนได้เลยในวันนี้เพื่อจะไปในวันพรุ่งนี้นะครับเบอร์นี้ครับ02-657-5757 02-657-5757 แล้วต่อ5720หรือ5722หรือ5723หรือ5724ก็ได้นะครับนอกจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับไทยเล่นนาคาตอบรับตามเสียงเรียกร้องต่อความสนุกให้คนไทยมีความสุขที่นานขึ้นนะครับขยายโปรโมชั่นใหญ่ของปีไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ออกมาเช่าออกมาเที่ยวเช่ารถโทรเลยครับ02-737-8888 02-737-8888ที่ไทยเล่นอาคานะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ครับกำลังจะเป็นประเด็นร้อนเลยเรื่องของช่อง3นะครับประเด็นที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อหุ้นของ BEC World อย่างไรนะครับผมเชิญรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade คุณดิษฐนบวัฒนาเวคินให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาวิเคราะห์ให้เราฟังในเรื่องนี้ในช่วงนี้ครับ
สวัสดีครับคุณดิษฐนพครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับครับขอบคุณครับวันนี้มาขอความรู้ซะหน่อยครับนะครับหลังจากที่ที่ประชุมกสทมีมติ3-2นะครับออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีให้ระงับการนำรายการช่อง3ในระบบอนาล็อกออกอากาศภายใน15 วันเนี่ยผลกระทบที่มีต่อหุ้น BEC Worldหรือหุ้นของช่อง3เนี่ยจะกระทบแค่ไหนจะกระทบยังไงบ้างครับคุณดิษฐนพครับในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดทางกสทเขาบังคับให้เคเบิลแล้วก็ดาวเทียมไม่ให้ออกอากาศช่อง3เนี่ย มันก็หมายถึงว่าจำนวนคนดูที่ดูผ่านดาวเทียมและเคเบิลเนี่ยก็จะรับชมช่อง3ไม่ได้ครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันมีคิดเป็นสัดส่วนในปัจจุบันเนี่ยคนดูทีวีผ่านดาวเทียมแล้วก็เคเบิลเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60-70% คือส่วนใหญ่แหละส่วนใหญ่ครับผมครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็คงจะกระทบกับเม็ดเงินโฆษณาที่อาจจะลดลงถ้าเกิดในกรณีที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็มองว่าทางด้านกรณีจอดำเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มองว่าโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือส่วนแบ่งคนดูที่จะหายไป 60-70% เนี่ยถ้าเราคิดง่ายๆเนี่ยเดิมเอเจนซี่โฆษณาเขาซื้อโฆษณาช่อง3เขาหมายถึงเขาอยากได้จำนวนผู้ชมเนี่ยทั้งประเทศใช่ครับถ้าเกิดหายไป 60-70% ถ้าเกิดเราคิดเป็นรายได้ก็คิดตามสัดส่วนเนี่ยมันก็หมายถึงรายได้ก็อาจจะหายไป 60-70% ครับเพราะฉะนั้นทางด้านช่อง3เองก็คงจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วทางออกมันจะเป็นยังไงครับครับทางออกมีอยู่2ทางเลือกครับก็คือ 1. ช่อง3ก็ไปขอใบอนุญาตเพย์ทีวีเพื่อที่จะออกอากาศบนดาวเทียมแล้วก็เคเบิลได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกสทช.เขาอะนะครับภายใต้หลักเกณฑ์มีโฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมงละ6 นาทีถูกครับตรงนี้ถูกครับก็คือในทางแรกเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อช่อง3เช่นเดียวกันก็คือแต่เดิมเนี่ยเขาโฆษณาได้12 นาทีต่อชั่วโมงโอ้โหเหลือครึ่งเดียวก็จะเหลือครึ่งเดียวถ้าเกิดเลือกทางนี้ก็ซึ่งในส่วนนี้เองเราก็มองว่าความเป็นไปได้ก็ค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกันอันนี้คือทางเลือกที่1ใช่ไหมทางเลือกที่1ที่คุณดิษฐนพมองว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยน้อยเลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรคือทางเลือกที่2ล่ะครับครับส่วนทางเลือกที่2เนี่ยก็คือการนำช่อง3อนาล็อกขึ้นมาออกอากาศคู่ขนานบนแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลทางนี้เห็นว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วครับทางนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่าในส่วนของการโฆษณาเนี่ยเขาก็จะยังสามารถโฆษณาได้12 นาทีต่อชั่วโมงเหมือนเดิมก็คือยึดที่ใบอนุญาตตัวทีวีดิจิตอลเนี่ยในส่วนนี้ก็ยังอยู่ตามหลักเกณฑ์ของมัสแคลรี่ก็ทำให้เขายังสามารถโฆษณาได้12 นาทีแม้ว่าจะออกบนแพลตฟอร์มดาวเทียมแล้วก็เคเบิลด้วยครับผมนะอันนี้คือทางเลือกที่น่าจะเป็นทางออกได้มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดใช่ไหมครับมีโอกาสเป็นไปได้คือการออกอากาศคู่ขนานกันไปครับใช่นะครับคือเอาผังรายการของอนาล็อกเนี่ยไปออกในช่องดิจิตอลนะครับครับใช่ครับทีนี้ผมถามย้อนนิดเดียวแล้วทำไมตอนแรกเนี่ยช่อง3ถึงไม่เลือกวิธีนี้ตั้งแต่แรกทำไมไม่เลือกที่จะออกอากาศคู่ขนานตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับครับคือถ้ามองทางช่อง3เนี่ยก็คือเรียกว่าในช่วงแรกเนี่ยเขายังไม่ได้มีแรงจูงใจให้เขาต้องนำช่อง3อนาล็อกมาออกอากาศบนไอตัวแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลครับครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาออกอากาศช่อง3ถ้าเกิดยึดตามประกาศของกสช.เนี่ยเขาก็ยังสามารถโฆษณาได้12 นาทีต่อชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วก็ออกอากาศบนดาวเทียมได้ด้วยครับแล้วก็ถ้าเกิดเขานำช่อง3มาออกอากาศบนแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลเนี่ยครับในส่วนนี้เองเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงก็คือมันก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยก็คือในส่วนของค่าธรรมเนียมรายปีของการออกอากาศบนแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลคิดด้วยใช่ไหมครับครับผมเขาจะคิดที่ 4% ของรายได้โอ้โห 4% ของรายได้รายได้ปีหนึ่งของช่อง3ตกประมาณสักเท่าไหร่ครับปีหนึ่งของช่อง3เนี่ยก็ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ล้านบาทครับผม 10,000 ถึง 15,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดประมาณ 4% ก็ตกประมาณเท่าไหร่ครับ4% ก็จะคิดเป็นประมาณ400-600 ล้านบาทก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดนำช่อง3มาออกอากาศบนแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขายังไม่ได้มีการนำช่อง3มาออกอากาศบนแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลนะครับในช่วงแรกเพราะจะถูกคิดค่าฟรีประมาณ 4% ครับคิดเป็นเงินประมาณ400-600 ล้านบาทที่ต้องจ่ายให้กับโครงข่ายใช่ไหมที่ต้องจ่ายให้กับกสทช.ครับที่ต้องจ่ายให้กับกสทช.นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคือเขามองว่าการออกอากาศบนแพลตฟอร์มอนาล็อกเดิมเนี่ยที่เขามีสัญญาสัมปทานกับอสมทเนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายค่าสัมปทานต่อปีอยู่แล้วประมาณ200 กว่าล้านบาทอันนั้นก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วก็จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกครับใช่ครับตรงนี้เขาก็เลยมองว่ายังไม่ได้มีแรงจูงใจให้เขาต้องมาออกอากาศบนแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลครับจุดสำคัญก็คือว่าในช่วงนี้คนที่ดูทีวีดิจิตอลได้เนี่ยก็ยังน้อยกว่าดูแบบอนาล็อกเดิมอยู่เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ
ก็คือมันก็ยิ่งไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรให้เขามาออกอากาศบนทีวีดิจิตอลเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดเขานำช่อง3มาออกอากาศบนแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการถ้ามองง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้กับตัวทีวีดิจิตอลเกิดเร็วขึ้นครับซึ่งพอทีวีดิจิตอลเกิดเร็วขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าไอ้ช่อง3เดิมเนี่ยที่เขามีคู่แข่งหลักๆจากช่องอนาล็อกเนี่ย 4-5 รายเนี่ยมันก็จะมีคู่แข่งเพิ่มเข้ามาอีก24รายคือ24ช่องธุรกิจครับผมก็จะทำให้เกิดเป็นการส่งเสริมคู่แข่งด้วยครับก็เป็นการส่งเสริมคู่แข่งด้วยถ้าเกิดมองในเชิงนักธุรกิจนะครับครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของคุณดิษฐนพเนี่ยปัญหาก็คือว่าคุณดิษฐนพไม่เชื่อว่าจะเกิดจอดำขึ้นจริงๆแล้วก็เชื่อว่าทางออกก็คือจะมีการออกอากาศคู่ขนานทั้งระบบอนาล็อกแล้วก็ระบบดิจิตอลของช่อง3ด้วยครับใช่ครับใช่ไหมครับครับอันนี้คือทางออกที่คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าทางอื่นเนี่ยมันจะกระทบกับรายได้เขาค่อนข้างเยอะเพราะว่าล่าสุดก็คืออย่างที่ทางคุณยุทธนาบอกคือกสช.เขาก็มีการกดดันออกมาแล้วว่าภายใน15วันนี่แหละครับผมตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงด้านผลกระทบต่อราคาหุ้น BEC World หรือหุ้นของช่อง3เนี่ยก่อนหน้าจะมีเรื่องนี้เนี่ยราคาเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่และพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าคิดในแง่ร้ายสุดๆไว้ก่อนเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบต่อราคาแค่ไหนยังไงบ้างคุณดิษฐนพครับคือถ้าเกิดยังไม่ได้รวมกรณีนี้เนี่ยคือเราประเมินมูลค่าเหมาะสมหุ้น BC อยู่ที่41.60 บาท41.60 บาทครับผมคือราคาเป้าหมายที่เหมาะสมที่เหมาะสมก่อนจะมีกรณีนี้ครับใช่ครับและถ้าเกิดมีกรณีเกิดขึ้นแล้วครับส่วนมีกรณีจอดำแล้วก็เรามองว่าเขาจะต้องเลือกทางเลือกที่3เราประเมินมูลค่าเหมาะสมอยู่ที่41 บาทเดิมราคาเหมาะสม41.60 บาทครับถ้าพอมีกรณีนี้ขึ้นมาถ้าต้องไปออกอากาศคู่ขนานและมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคา BEC World น้อยมากจาก41.60 บาทก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่แถวๆ41 บาทนะครับกระทบเพียงแค่60 สตางค์เองนะครับครับใช่ครับอูน้อยนะคุณดิษฐนพครับก็คือหรือในกรณีที่ดีที่สุดด้วยเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถเจรจากับกสทช.นะว่าเดิมเขาก็เสียค่าสัมปทานให้อสมทอยู่แล้วปีละ200 กว่าล้านเนี่ยครับแล้วในขณะที่เขานำช่อง3มาออกอากาศบนแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลเนี่ยก็เหมือนเป็นการช่วยให้อุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลเกิดเร็วขึ้นด้วยก็อาจจะมีการเจรจาต่อรองกันว่าตรงส่วนนี้เนี่ยอาจจะขอยกเว้นให้ได้ไหมถ้าเกิดยกเว้นเนี่ยมูลค่าเหมาะสมก็คงไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าช่อง3ก็ออกอากาศได้ทุกโครงข่ายเหมือนเดิมแล้วก็โฆษณาได้12นาทีเหมือนเดิมครับฉะนั้นคำแนะนำทางด้านการลงทุนอย่างเป็นทางการของบล. KK Trade ต่อหุ้นของ BEC World หรือหุ้นของช่อง3คือคำแนะนำเนี่ยเราแนะนำขายอ้าวครับอ้าวทำไมขายล่ะครับครับมันเรียกว่าเป็นอีกกรณีนึงคือกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้กระทบอะไรมากมายกับสมมติฐานที่เราทำอยู่แล้วแต่ที่เราแนะนำขายเนี่ยคือเรามองว่าในส่วนของทีวีดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเป็นตัวคู่แข่งของช่อง3คือแต่เดิมเนี่ยเขาแข่งกันทีวีอนาล็อกเนี่ย 5-6 รายเนี่ยถ้าเกิดมีทีวีดิจิตอลที่มีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยก็จะมีคู่แข่งเข้ามาอีก24รายเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็สูงขึ้นในขณะที่ช่อง3เองเนี่ยเขาก็ประมูลทีวีดิจิตอลได้ด้วย3ช่องแต่ตรงส่วนนี้เนี่ยเรามองว่าการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอลของช่อง3เนี่ยเมื่อเทียบกับฐานกำไรเดิมของเขาที่สูงอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นคือทีวีดิจิตอลเนี่ยโดยรวมจะทำให้ความได้เปรียบเดิมของช่อง3ที่มีอยู่เยอะเนี่ยก็จะได้เปรียบน้อยลงใช่ไหมเรียกว่ามีคู่แข่งมากขึ้นครับผมอันนี้คือที่มองไว้นำมาซึ่งเล็กคอมเมนต์ขายใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะเล็กคอมเมนต์ขายนะครับนะครับราคาเป้าหมาย41.60 บาทนะครับครับใช่แล้วถ้าเกิดว่าออกอากาศคู่ขนานและมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเนี่ย ราคาเป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณ41 บาทนะครับ41 บาทใช่ครับราคาในกระดานตอนนี้ปุ้นเปี้ยนอยู่แถวไหนครับเนี่ยราคาในกระดานตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ45-46 บาทครับเพราะฉะนั้นราคาในกระดานยังสูงกว่าราคาเป้าหมายใช่ไหมสูงกว่าราคาเป้าหมายก็เลยเล็กคอมเมนต์ขายนะครับครับนะฮะเอาละครับนี่เป็นเรื่องของ BEC World หรือว่าหุ้นของช่อง3นะครับครับขอขยับไปหุ้นเฮียหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวสงสัยเฮียไหนหุ้นเฮียฮอครับนะหุ้นของ RS เนี่ยเป็นยังไงบ้างกับประเด็นกรณีที่ว่าเอ๊ะก็ถ่ายทอดบอลโลกแล้วแต่ปรากฏว่าอาจจะไม่ได้รับเงินชดเชยหรือช่วยเหลือจากกสทช.ในจำนวนที่มีการคุยไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยประเด็นนี้คุณดิษฐนพวิเคราะห์ยังไงบ้างครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดประเมินกันตรงๆก็คือถ้าเกิดได้น้อยกว่าที่กสทช.เคยบอกกรอบไว้ที่427 ล้านบาทเนี่ย มันก็ต้องเป็นเชิงลบต่อ RS แน่นอนครับ
ครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของ RS เนี่ยเรามองประเด็นนี้เป็นเพียงแค่ประเด็นพิเศษถ้าเกิดได้เท่ากับที่เขาเคยบอกไว้ตอนแรกเนี่ยกสทช.บอกไว้ตอนแรกเนี่ยก็ถือว่ามันก็จะเป็นส่งผลดีต่อผลประกอบการของเขาแต่ถ้าเกิดได้ไม่ถึงจริงๆเนี่ยคิดว่าทาง RS เองเขาคงจะมีการยื่นฟ้องร้องและเรื่องก็คงจะยืดยาวออกไปตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ผลการเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่เขาเคยคาดหวังเอาไว้แต่เรามองเป็นเพียงประเด็นพิเศษสั้นๆเท่านั้น คือสำหรับ RS เองเนี่ยเรามองความน่าสนใจอยู่ที่ไอ้ตัวช่อง8ของเขาทีวีดิจิตอลเนี่ยที่ถือว่าเป็นช่องที่ได้รับความนิยมสูงนับตั้งแต่ที่ออกอากาศบนแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลมา 4-5 เดือนครับก็มีโอกาสเติบโตที่ค่อนข้างดีโดยพื้นฐานแล้วก็จุดแข็งสำคัญพื้นฐานของคุณ RS เนี่ยอยู่ตรงไหนมีสักกี่ข้อมีอะไรบ้างครับคุณดิษฐนพความน่าสนใจมันก็จะอยู่ที่ตัวธุรกิจทีวีดิจิตอลครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือโอกาสการเติบโตของรายได้ที่จะมาจากการปรับขึ้นอัตราค่าโฆษณาคือปัจจุบันเนี่ยทีวีดิจิตอลของเขามีค่าโฆษณาเนี่ยอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นบาทต่อนาทีเท่านั้นนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราไปเทียบกับช่องฟรีทีวีอนาล็อกเนี่ยช่อง3ช่อง5ช่อง7เนี่ยถ้าเกิดโดยเฉลี่ยเนี่ยอัตราค่าโฆษณาเขาอยู่ที่ประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทต่อนาทีซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าในอนาคตตัวทีวีดิจิตอลมันสามารถเข้าถึงครัวเรือนทั่วประเทศได้เทียบเท่ากับช่องอนาล็อกแล้วเนี่ยโอกาสที่ทาง RS เนี่ยที่เขาทำช่องแล้วก็ได้รับความนิยมสูงเนี่ยจำนวนคนดูก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นก็จะทำให้เขามีโอกาสปรับขึ้นค่าโฆษณาเนี่ยได้เรียกว่าถ้าเกิดจากหลักหมื่นไปหลักแสนมันก็อีกหลายเท่าตัวก็จะส่งผลต่อกำไรของเขาเนี่ยค่อนข้างมากที่เรามองเอาไว้นะครับครับเล็กคอมเมนต์หรือคำแนะนำในด้านการลงทุนอย่างเป็นทางการต่อตัวหุ้นของ RS จากทาง KK Trade คือครับสำหรับตัว RS เราแนะนำซื้อนะครับซื้อนะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับราคาเป้าหมายเราประเมินอยู่ที่9บาท90สตางค์ครับนะเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายก็คือ9บาท90สตางค์นะครับครับเล็กคอมเมนต์ซื้อนะครับครับนะเอาละครับปิดท้ายด้วยกลยุทธ์การลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว RS แล้วก็เรื่องของหุ้นในกลุ่มบันเทิงโดยรวมผมเหลือประมาณไม่เกิน2นาทีสุดท้ายครับครับก็คือถ้าเกิดกลุ่มบันเทิงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นไฮไลท์ก็คืออยู่ที่ตัวทีวีดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นคือมันก็จะมีทั้งตัวกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก็คือผู้ที่เรามองเนี่ยก็จะเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงครับอย่างตัว RS หรือว่า Workpoint แล้วก็ Grammy ด้วยก็ตามหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำก็จะเป็นตัว NBC ที่เขาทำช่อง Nation Channel เนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเป็นตัวทีวีดิจิตอลที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคของเขาก็อย่างที่เรียนไว้ในช่วงแรกก็คือตัว BEC เองเนี่ยที่มีฐานกำไรอยู่ที่ตัวฟรีทีวีอนาล็อกเนี่ยก็อาจจะถูกมีคู่แข่งมากขึ้น BEC เองก็ดูน่ากังวลแต่ยังอีกตัวหนึ่งที่เรามองว่ามีความน่ากังวลมากกว่าก็คือตัว MCOTMCOT ทำไมครับครับคือ BEC เนี่ยเขามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าความสามารถในการแข่งขันของเขาเนี่ยยังมีคอนเทนต์รายการที่สูงอยู่ยังดีอยู่แต่ว่าตัว MCOT เนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าการแข่งขันสูงขึ้นแต่ว่าคอนเทนต์ของเขาถ้าเกิดดูแล้วก็ยังมีความสามารถในการแข่งขันนี่ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นที่น่าเป็นห่วงกว่า BEC ก็คือ MCOT นั่นเองเหรอครับที่น่าเป็นห่วงครับผมนะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ต้องทำยังไงครับจากที่มีโอกาสจากตัวทีวีดิจิตอลเนี่ยเราแนะนำโอเวอร์เวทสำหรับกลุ่มบันเทิงนะครับในขณะที่หุ้นที่เรามองว่าน่าสนใจเนี่ยก็อย่างที่เรียนไว้เมื่อกี้ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็น RS Workpoint Grammy แล้วก็ NBC ครับผมครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นเด่นๆของกลุ่มบันเทิงนะครับครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณดิษฐนพครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับคุณดิษฐนพวัฒนเวคินรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade มาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเรานะครับในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบยังไงต่อหุ้นของทั้งช่อง3แล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ RS ด้วยนะครับแหมน่าสนใจมากๆครับคุณผู้ฟังขอบคุณนะครับคุณดิษฐนพและทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเราพบกันที่นี่พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot สนับสนุนโดย
ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน